แต่คนแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนไหมครับวันนี้มีพี่สื่อมวลชนแล้วก็มีหลอกเกมเมอร์ทั้งหมดที่รอจะเจอกับการยุ่งในวันพรุ่งนี้อยู่นะเช่นครับสวัสดีค่ะปูเป้ค่ะสวัสดีค่ะเจมค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกค่ะสวัสดีค่ะจ๋าจ๋าค่ะอย่างที่ผมบอกนะครับว่า Sono Fantasy ครับเราจะเป็นเกมกระดาษในรูปแบบใหม่ซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันแรก Open Beta เลยให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันนะครับนี่คือเหล่าการ์เดียนที่ดูแลในเวิลด์ของตัวเองเพราะฉะนั้นต้องเล่าให้ฟังแล้วว่าแต่ละคนดูแลเวิลด์ไหนแล้วความสามารถพิเศษของเราในเกมเราจะมีความสามารถพิเศษอะไรให้แฟนๆได้รับรู้ก่อนเบื้องต้นก่อนที่จะเจอกับผู้คนในวันพรุ่งนี้ครับอ่ะเริ่มจากปูเป้ก่อนโอเคค่ะก็เป็นการ์เดียนประจำโซนบ้านเด็กง่วงค่ะแต่ใครชอบแบบพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนไหมคะช่วงนี้แบบคนเราทำงานหนักไงเราทำงานหนักแบบออกไปเจอแบบโอซาก้าแล้วมันร้อนแบบประเทศไทยนะคะนี่คือชุดการ์เดียนในเกมเลยไหมคะ Yes yes sir ใช่ไหมนี่คือชุดของบ้านอะไรง่วงนะบ้านเด็กง่วงค่ะนี่คือบ้านเด็กง่วงเลยเหรอครับใช่ค่ะก็คือเข้ามาในบ้านนี้ทุกคนก็จะง่วงนี่เขาเลือกจากคาแรคเตอร์จริงๆเลยไหมครับหรือว่าไงนะหนูเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองหนูเป็นคนบอกพี่คะหนูจะเอาคาแรคเตอร์นี้เป็นบ้านเด็กง่วงเลยใช่ค่ะบอกชุดของตัวเองหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นยังไงทำไมต้องเป็นสีนี้ทำไมต้องมีอักเซสซอรีแบบนี้ก็กิมมิกเลยนะคะคือมีผ้าปิดตาอยู่ตรงหัวตรงนี้นะคะอันนี้ผ้าปิดตาเหรอใช่ค่ะคือเราพร้อมนอนตลอดเวลาเอาปิดปุ๊บแล้วนี้ได้เลยทันทีเลยแล้วสีนะครับสีสันแบบนี้สีก็จะเป็นคือในข้างในบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีตุ๊กตาเยอะตุ๊กตาก็เป็นตุ๊กตาเป็ดเข้าใจแล้วอ๋อมันจะได้กลืนไปกับตุ๊กตาในบ้านใช่แล้วค่ะเวลาคนมาหาจะมาปลุกเราจะได้หาไม่เจอความสามารถพิเศษผมอยากรู้ความสามารถพิเศษของคุณมากเลยครับคุณปูเป้ค่ะความสามารถพิเศษของการที่ในเบอร์นี้คืออะไรฮะเอาอะไรดีอ่ะนอนได้นานปลุกไม่ตื่นฟื้นไม่มีค่ะฟื้นฟื้นไม่มีโอเคนอนได้นานไม่ตื่นแต่ฟื้นมีฟื้นก็ได้คุณก็มาปกป้องให้ความสุขกับทุกคนคุณต้องฟื้นโอเคโอเคนี่คือเวิลด์ของบ้านเด็กง่วงนะครับมาสำหรับอีกหนึ่งสาวสวยของเราครับเจนเป็นบ้านเป็นโซนร่มใต้น้ำค่ะอ๋อใช่ความจริงอะก็คือใครที่มาที่โซนของเจนก็คือจะจมน้ำก่อนอันดับแรก ต้องพกถังออกซิเจนนะใครจะเข้าไปข้างใต้เพราะว่าจะมีเจนคนเดียวที่หายใจใต้น้ำได้ใช่ความสามารถพิเศษอย่างนี้ใครจะไปหาเจนที่เป็นการที่คุมเบอร์นี้จะต้องพยายามนิดนึงถูกไหมต้องว่ายน้ำเป็นด้วยไหวไหมครับไม่เป็นไรคุณพี่บอกไม่เป็นไรเหรอคะไม่มาแทนไม่มาคือโลกนี้เป็นโลกใต้น้ำมีความพิเศษยังไงบ้างครับสำหรับเบอร์นี้มีปูปลามีหมาน้ำมีหมาน้ำมีหมาหมาน้ำไม่หมาหมาพุ่งหม้าหมาน้ำหมาเนื้อค่ะหมาเนื้อใช่มีความพิเศษเรื่องของหมาเนื้อต้องมีอีกเหรอคะเอาความสามารถพิเศษเลยก็ได้ความสามารถพิเศษของการเรียนก็คือในตัวของก็คือแค่เบี้ยเยอะก็คือหายใจใต้น้ำแค่นั้นละโอ้ที่กูบอกจะเป็นพิเศษอ๋อพิเศษแค่นั้นอ๋อฝั่งนู้นหลับลึกไม่ตื่นด้วยใช่อันนี้ความสามารถนะอันนี้คือโลกใต้น้ำโอเคมาไข่บุ๊กครับค่ะพี่ว่าความสามารถพิเศษของหนูน่าจะดูแตกต่างจากสองคนเมื่อกี้ถามก่อนเวิลด์หรือเป็นเวิลด์อะไรก็เป็นตีมบ้านขนมหวานค่ะโอ้บ้านขนมหวานเลยนะเพราะว่าใครบอกว่าเป็นคนที่ชอบทำขนมอยู่แล้วก็เลยเหมือนแบบเป็นตีมเหมือนถ้าเข้ามาในเมืองของไข่มุกเนี่ยก็จะได้เจอกับไข่มุกแล้วก็เหมือนเป็นร้านขนมหวานของไข่มุกนั่นเองใช่เวิลด์นี้เหมือนกับว่าใครก็ตามที่หิวก็แวะมานะครับใช่ค่ะแวะมาเติมขนมหวานที่ไข่มุกหน่อยมาเติมพลังได้
ไปด้วยการกินขนมหวานใช่ค่ะจริงๆในเกมก็จะมีแบบเมนูด้วยโอ้มีเมนูใช่ใช่ใช่อยากรู้ความสามารถพิเศษแล้วล่ะอุ๊ยอันนี้คือแบบเมื่อกี้พี่จะเป็นเชฟใช่ไหมมาหาไข่มุกความทุกข์จะหายไปค่ะเรียบร้อยนะมาโอเคอันนี้จะเป็นอันนี้เราทัวร์นะบ้านเด็กม่วงนะฮะเป็นลูกใต้น้ำนะครับแล้วก็เป็นบ้านขนมหวานมาถึงจ๋าจ๋าบ้างครับค่ะก็ชุดแบบนี้โอเคก็ชุดแบบนี้นะคะส่วนของหนูคือบ้านปรุงยาค่ะโอ้ก็เป็นเหมือนแม่มดอะไรอย่างนี้อ๋อแสดงว่าในคาแรคเตอร์คือแม่มดเลยใช่ค่ะเป็นแม่มดสาวสวยใช่ต้องเล่าที่มาก่อนก็คือหนูแบบอยากให้มีคาแรคเตอร์ของเราอยู่ในเกมอยู่ในโซนเวิลด์นี้ใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเอ้ยเอาอะไรดีเราก็เลยเอาเป็นคณะที่เราเรียนอยู่ค่ะก็คือคณะเภสัชแล้วมันเป็นแบบปรุงยาอะไรอย่างงี้ดูแลเรื่องยาให้คนไข้ใครมีความทุกข์มาเอายาของความสุขของจ๋าจ๋าไปใช่ก็คือเป็นปรุงยาแห่งความสุขใครได้ไปก็แบบว่ายิ้มทั้งวันเลยค่ะอันนี้ไม่เลยยาที่ยาอะไรเนี่ยไม่ยาเราไม่เท่าไหร่หรอกข้างล่างไปไหนแล้วข้างล่างไปถึงไหนแล้วข้างล่างก็คือคืนเลยยิ้มทั้งวันยิ้มทั้งวันขอร้องมีความสุขไม่ได้อุเบไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นริกของอะไรแต่เป็นริกของความสุขที่แม่มดที่เรามอบให้เฉยๆความสุขมันล้นทะลักออกมาใช่แล้วเราคิดอะไรกันนะเราคิดอะไรกันเลยยังไม่ไปถึงไหนเลยถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นใครที่มีความทุกข์ใจอะไรถ้าเกิดกินขนมหวานแล้วมีความสุขแล้วแต่อยากได้ยาไปปุ่มลุงซะหน่อยใช่ยังไม่พออยากมีเสียงหัวเราะอะไรอย่างนี้ก็มาแวะมาที่เวิลด์หนูได้อยากยิ้มทั้งวันแจกความสุขแบบให้เต็มๆเลยได้เลยมาน้ำหนึ่งโบสุดท้ายของเราเราเป็นการเรียนคุมอะไรครับของน้ำหนึ่งเป็นการเรียนคุมโซนป่าเขตร้อนค่ะว้าวเราต้องเขตร้อนด้วยไม่เป็นนะเดี๋ยวบ้านเด็กม่วงอันนี้โลกใต้น้ำใต้บาดาลอันนี้บ้านขนมหวานอันนี้บ้านปรุงยาคุณมาถึงเป็นป่าเขตร้อนเลยนะครับดิฉันเข้าป่าเลยค่ะมันยังไงเป็นป่าเขตร้อนมันยังไงคือด้วยความที่น้ำหนึ่งชอบป่าไม้ใช่ไหมคะคือด้วยทุนเดิมเรียนสิ่งแวดล้อมมาใช่ค่ะก็เลยแบบรักโลกรักป่ารักซากุระอะไรใช่ค่ะก็เลยแบบว่าอยากเข้าไปในป่าเราอยากจะผจญภัยโซนๆนะแต่ว่าทุกคนต้องแบบเฮ้ยเข้าป่าไปเนี่ยเราจะเจอแบบต้นไม้ธรรมดาหรือเปล่าจะเจอป่าเต็งรังแดงอะไรนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเป็นไม้มงคลใช่ต้นไม้ในป่าเขตร้อนของหนึ่งเป็นไม้มงคลซึ่งเราหาที่ไหนไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่เจริญดูโอ้นอกจากจะเข้ามาในโซนโนแฟนตาซีตั้งชื่อต้นไม้แล้วด้วยนะขอมีอะไรอ่ะรับไม่รู้ล้มอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ายังไม่ฟินิชยังไม่ไฟนอลค่ะใช่ชื่อต้นไม้เหรอรับไม่รู้ล้มเนี่ยใช่เสริมดวงของความรักไงพี่แบบร่ำรวยเงินทองใช่ใช่มีร่ำรวยเงินทองแต่ว่าขอไปแบบคิดก่อนให้ทีมงานอีกร้อยชิ้นช่วยกันคิดก่อนแต่รับไม่รู้ล้มนี่รับเราจะได้ยืนนานเหมือนอยู่แถวบ้านเหมือนขับรถแถวบ้านแล้วเจอซุ้มมีไฟไฟเจอซุ้มยาของจ๋าไงเป็นอะไรนะคุณมุกกลับมาอีกแล้วคุณมุกเข้ามาเดี๋ยวนะตอนนี้เราไปไหนมุกกลับมาร้านยาทุกคนเรากลับมาคาวาอี้แดนซ์โอเครักตารักเขารักน้ำหนึ่งด้วยนะคะรักตารักเขาต้องรักน้ำหนึ่งด้วยนะครับนี่ตอนแรกไม่คิดว่าจะหาแบบนี้สุดท้ายคือหามาบอกเลยนะครับว่าความสุขมันเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แน่นอนกับผมพี่เบต้านะครับโซโนแฟนตาซีนะครับสามารถหาเล่นได้ครับไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่า Mac ก็ตามส่วนในระบบแบบ Android iOS เดี๋ยวรอปลายปีนะครับลงมือถือแน่นอนนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้นอกจากเราการที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเรายังมีคนที่เป็นคนคิดค้นเกมนี้จะมาบอกให้ฟังว่าวิธีการเล่นหรือรูปแบบของเกมมันยังไงมา
มันใช่ครับใกล้ๆฝั่งครับพี่มันไม่ยากเลยครับมันจะมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็พร้อมอยู่แล้วครับผมขอต้อนรับพี่ตุลดังๆเลยครับผมพี่ตุลนะครับพี่ตุลพุทธิศักดิ์เบญจพงศ์นะครับเป็นผู้สร้างเกมนี้ขึ้นมาพี่ตุลสวัสดีครับได้ข่าวว่าพี่บินตรงมาจากญี่ปุ่นเพื่อมาสร้างเกมนี้กับแฟนๆได้เล่นเลยใช่เหรอคะพวกหนูไม่เคยรู้เลยจริงหรออ่าใช่นี่คือแบบดึงตัวมาจากที่พูดเลยนะมาทำเกมนี้เป็นเกมกระดานในรูปแบบใหม่ที่ต้องเล่าให้เราฟังแล้วแหละครับว่าสำหรับโซโลแฟนตาซีเป็นเกมแบบไหนกันแน่ตัวโซโลแฟนตาซีก็คือเป็นเกมกระดานที่เราก็ไปทำตลาดไว้เพื่อให้ผู้เล่นเข้ามาสะสมการ์ดสะสมคลิปแล้วก็อยู่เล่นจับทางเราจับเล่นเราด้วยก็คือง่ายๆว่าอยากจะเล่นเบอร์ไหนก็เข้าไปเบอร์นั้นถูกไหมครับใช่ครับใช่ก็อยากจะไปเผชิญภัยใต้น้ำก็ไปฝั่งโน้นอยากจะไปบ้านขนมหวานก็มาฝั่งนี้แล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกได้เลยใช่ครับก็คือระบบจะส่งไปตามเบอร์ต่างๆให้อ๋อในความพิเศษของเกมนี้ถ้าเกิดถามว่าการเล่นมันยากไหมครับปฏิบัติไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องอาศัยดวงนิดนึงมีดวงด้วยมีดวงด้วยมีดวงด้วยใช่ครับลูกต่างเนี่ยตัวเกมจะส่งไปตามดวงต่างๆแล้วก็เดินไปในกระดานเพื่อจะเจอประจงไทยกับตัวสปินหรือว่าตัวอีเวนต์การ์ดที่เราเตรียมพวกสะสมการ์ดจะคืนให้แล้วในแต่ละด่านแต่ละเวลที่มันมีเกมอะไรให้กับทุกคนได้รออยู่บ้างอ๋อมีตัววงล้อหมุนชิงโชคเพื่อจะได้ของสะสมหรือว่าได้พวกคอยกับพวกอินเทอร์จีไปเล่นต่อในที่ต่างๆเป็นวงล้อเหมือนแบบเป็นลักกี้ล้อใช่แล้วมีเป็นอีเวนต์ที่เป็นการ์ดเปิดพลิกแอบการ์ดนะครับเพื่อนๆก็จะสนุกกันเป็นลุ้นกันก็จะได้อะไรใช่ครับแล้วจะได้คูปองเราไปเล่นในกิจกรรมของแต่ละวงได้อีกเพื่อไปทำกิจกรรมที่เราจะมีในอนาคตที่เป็นอีเวนต์พิเศษที่เป็นมิทติ้งแล้วก็เปิดพลิกเล็กอ๋อโอเคอันนี้คือความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปใช่ใช่ใครไปเล่นเป็นวงล้อไปเกิดแผ่นป้ายอะไรสุดท้ายแล้วมันก็จะนำพาไปสู่อีเวนต์พิเศษใช่ครับด้านนอกอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในเรื่องนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆครับอยากจะรู้ว่าเวลาจะผ่านด่านแต่ละด่านในการไปโลกของน้องๆแต่ละคนแล้วเนี่ยวิธีการผ่านด่านมันเป็นยังไงครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับพี่ตูนหรือว่าไงใช่ครับมันจะทอยไปเรื่อยจนสุดกระดานก็จะเปลี่ยนไปเราจะมีกระดานที่เป็นโบนัสให้เพื่อช่วยให้ประโยชน์ผู้เล่นได้คอยเพิ่มขึ้นได้ในที่ผู้คนกระดานมันจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกเปลี่ยนใช่ถูกโดนกระโดดไปกระดานแล้วก็ถ้าเดินไประหว่างทางก็อาจจะกระโดดอีกกระดานจะกระดานใครยากสุดก็ไม่รู้ในนี้เท่ากันหมดเท่ากันเอางี้ใครง่ายสุดดีกว่าใครง่ายสุดดีกว่าง่ายค่ะง่ายค่ะอ๋อแล้วแต่ว่าจะไปเล่นอะไรตรงไหนนะใช่อยู่ป่าแล้วเล่นจบป่าแล้วอาจจะไปใต้น้ำซะหน่อยนึงได้ไปใต้น้ำขึ้นมากินขนมหวานซะหน่อยนึงก็แล้วแต่ตอบได้ได้หมดเลยได้หมดพี่ตูนผมอยากรู้เรื่องรางวัลต่างๆในเกมมากเลยครับว่าคนเล่นจะได้รางวัลเป็นอะไรบ้างทำไมถึงต้องเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วต้องคว้ารางวัลไปให้ได้ครับพี่ตูนครับคือเราก็เตรียมภาพของน้องๆการเรียนภาพแล้วก็ตัวคลิปพิเศษที่เป็นโมเมนต์พิเศษของแต่ละคนไว้ในเกมจะเป็นเดียวอ๋อมีภาพพิเศษอยู่ในนั้นใช่แล้วก็มีคลิปพิเศษอยู่ในนั้นใช่ครับแต่ไม่ได้ได้ง่ายๆไม่ได้ได้ง่ายๆอาจจะมีซ้ำบ้างอ๋อเข้าใจแล้วอาจจะไม่ครบใช่ครับใช่ไม่ครบแบบที่ต้องการใช่เพราะฉะนั้นอยู่ที่ฝีมือละใช่เนาะฝีมือว่าเปิดไปยังไงเล่นไปยังไงลุ้นกันยังไงใช่พรุ่งนี้ Open Data แล้วครับทุกคนจะได้เจอกับอะไรบ้างกี่โมงยังไงพี่ตุลบอกหน่อยสิช่วงนี้ประมาณพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงก็จะได้เข้าไปเล่นเริ่มเอาตัวดีๆของตัวคอยนะครับเข้าไปเพื่อได้เป็นคาแรคเตอร์คอยเพื่อไปเล่นในตัวกระดานได้เลยครับโอเคพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงใช่ครับยังไม่ได้ระบุนะว่าเที่ยงตรงหรือเปล่าเป็นเที่ยงตรงเที่ยงตรงเที่ยงตรงใช่ไหมฮะเที่ยงตรงนะครับไปที่ไหนครับพี่ตุลครับเข้าไปที่เว็บไซต์ sonofantasy.com ได้เลยครับ sonofantasy.com ได้เลยนะครับซัพพอร์ตทั้ง Windows แล้วก็ Mac ด้วยใช่เข้าไปได้ทั้ง2ระบบเลยทีนี้เมื่อกี้ผมเดินไปแล้วว่ายังไงอยากให้ทุกคนไปเจอกับคุณเวกขับเลยครับวันนี้ไม่ต้องนึกคำถามอ๋อไม่ของขวัญอ๋อนี่ของขวัญอยู่โอเคงั้นเราให้คุณเวกนี่ของขวัญไปก่อนมาที่น้ำหนึ่งก่อนเลยหนูก่อนไม่ค่ะต้องก่อนโอเคโอเคWelcome to Star Society.